ยายแต้วครัวคำโตๆสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมีวิธีล้างผักสวนให้สะอาดปราศจากไขพยาธิและเชื้อโรคต่างๆและสำหรับท่านไหนที่ชอบทานผักสดเป็นประจำก็คลิปนี้ไม่ควรพลาดนะคะบางท่านอาจจะสงสัยว่าพยาธิในผักสดมาจากไหนและจะเป็นได้อย่างไรในเมื่อเราไม่เคยทานเนื้อสัตว์แบบดิบๆก็จะมาจากปุ๋ยคอกแล้วก็น้ำที่รดผักนั่นแหละค่ะปุ๋ยคอกก็จะได้จากมูลสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นขี้วัวขี้ไก่ขี้หมูหรือแม้กระทั่งอุจจาระของคนเนี่ยค่ะและไข่พยาธิก็จะมาตามแหล่งน้ำต่างๆเวลาเรานำมารดผักเพราะว่าสัตว์ต่างๆเวลาเขาปล่อยมูลออกมาก็จะไหลลงตามแหล่งน้ำพอเรานำมารดผักไข่พยาธิก็จะเกาะตามใบแล้วก็ก้านใบและในอุณหภูมิที่เหมาะสมไข่พยาธิก็จะสร้างกระป๋องมาป้องกันตัวเองและก็สามารถมีอายุยืนได้เป็นหลายๆเดือนแล้วก็เป็นปีๆเลยนะคะและผักสดจะไม่ทานเลยก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามีวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างมากมายและอีกอย่างรสชาติของผักสดๆก็จะมีความกรอบอร่อยๆด้วยค่ะและวิธีล้างผักก็แสนจะง่ายถ้าหากเราไม่มีน้ำยาที่ล้างผักได้มาตรฐานวิธีล้างผักแบบบ้านๆก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะเก็บมาแล้วก็มาล้างเศษดินเศษปุ๋ยแล้วก็ตัดที่เป็นส่วนเกินออกเสร็จแล้วก็เปิดน้ำใส่ชามที่จะล้างผักก็ให้ท่วมผักในชามนี้ก็ประมาณลิตรครึ่งนะคะก็จะใช้น้ำส้มสายชู2ช้อนโต๊ะเกลือป่น1ช้อนโต๊ะสำหรับน้ำส้มสายชูจะมีฤทธิ์เป็นกรดก็จะทำให้ไข่พยาธิฟอสังเกตง่ายๆผักหรือว่าผลไม้ดองด้วยน้ำส้มสายชูจะไม่มีขี้แมลงวันเลยนะคะเกลือป่นก็จะช่วยฆ่าเชื้อโรคใส่ลงไปในชามแล้วก็คนให้เกลือละลายจากนั้นก็นำผักลงไปแช่ก็ประมาณ 10-15 นาทีพอแช่ครบเวลาแล้วก็มาล้างให้สะอาดประมาณ 1-2 ครั้งหรือจะล้างแบบเปิดน้ำผ่านก็ได้ค่ะและสำหรับพยาธิที่เราเจอบ่อยๆในคนไทยก็จะมีพยาธิแส้ม้าพยาธิไส้เดือนในท้องพยาธิตัวตืดพยาธิปากคอแล้วก็พยาธิเข็มหมุดล้างผักด้วยวิธีนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะในผลไม้ก็ใช้ได้เช่นกันเท่านี้เราก็จะได้ผักสดแบบสะอาดๆแล้วก็ทานแบบสบายใจแล้วค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมทานยาถ่ายพยาธิทุกๆ6เดือนด้วยนะคะสุขภาพและลำไส้ของเราก็จะได้ปลอดจากพยาธิแล้วก็ปรสิตต่างๆค่ะค่ะสิ่งดีๆแบบนี้บายยาแต้วครัวคำโตๆขอบคุณที่ดูจนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ